ผมขอเรียนสรุปสาระสำคัญของผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกรรมาการวิสามัญได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่8มกราคม2567จนแล้วเสร็จในวันที่13มีนาคม2567ซึ่งถือว่าดำเนินการได้รวดเร็วกว่าที่กำหนดไว้ถึง2สัปดาห์ด้วยคณะกรรมการวิสามัญตระหนักดีว่าปัญหาของประชาชนไม่อาจรอต่อไปอีกได้จำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยในการดำเนินการประชุมพิจารณางบประมาณยึดหลักในรูปขององค์คณะเป็นหนึ่งเดียวทีมเดียวกันไม่แบ่งฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการทำงานการพิจารณางบประมาณที่มีประสิทธิภาพถูกต้องรอบคอบโดยมีเป้าหมายให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุดได้ยึดหลักการให้ความเคารพในการแสดงความเห็นที่แตกต่างของที่ประชุมหากมีประเด็นที่เห็นต่างจะใช้วิธีร่วมกันหารือในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมโดยยึดประชาชนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและความถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญและได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณหน่วยรับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวม737หน่วยรับงบประมาณโดยคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยคิดว่าถ้ารัฐบาลจะขาดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณขนาดนี้นะคะเกือบ6เดือนนะคะเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไปได้แค่ 55% เนี่ยก็ไม่สมควรที่จะนำงบไปทั้ง 3.48 ล้านล้านค่ะจึงขออนุญาตตัดเล็กน้อยค่ะประเด็นต่อมานะคะที่เราจะกังวลใจนะคะก็คือหน้าถัดไปค่ะเรื่องของประมาณการรายได้ที่อาจจะผิดพลาดนะคะเนื่องจากว่าหลังจากประมาณการรายได้ไปแล้วรัฐบาลได้ออกนโยบายที่จะกระทบกับรายได้ของรัฐบาลหลายส่วนด้วยกันเช่นจะไม่มีการเก็บภาษีการขายหุ้นจะมีการทำนโยบายลดหย่อนกองทุน ESG นะคะมีการลดการนำส่งรายได้ของกฟผ.นะคะลดไปแล้วนะคะตอนนี้ 8,000 ล้านบาทที่แน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่านำส่งจริงจะเป็นเท่าไหร่นะคะมีการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของราคาน้ำมันให้กับประชาชนนะคะทั้ง12เดือนเนี่ยน่าจะใช้ไป 60,000 ล้านตอนนี้4เดือนแรกเนี่ยก็ต่ำกว่าประมาณการไปแล้ว 20,000 กว่าล้านนะคะและยังมีรายได้ที่อาจจะจัดเก็บได้น้อยลงเนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจโตช้ากว่าตอนที่คาดการเอาไว้ตอนทำงบประมาณตอนทำงบประมาณเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจของปี67เนี่ยน่าจะโตประมาณ 3.2% ถ้าคิดเป็น nominal GDP ซึ่งรวมเงินเฟ้อแล้วเนี่ยก็จะโตอยู่ที่ราวๆ 5% ต่อปีแต่ว่าล่าสุดของสภาพัฒน์นะคะที่ได้มีการประมาณการเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ค่ะ GDP ของปี67เนี่ยน่าจะโตเพียงแค่ 4% เมื่อรวมเงินเฟ้อนะคะเท่ากับหายไปแล้ว 1% เมื่อหายไปแล้ว 1% ประมาณการรายได้ลดลงดิฉันไปคำนวณมาแล้วเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านบาทด้วยกัน